ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับปอปรารภศูนย์ติวราชการพัทลุงซึ่งก็เป็นประจำนะครับในแต่ละวันผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุก็รับราชการแล้วก็เดี๋ยวก็สอบเนื้อหาสรุปต่างๆนะครับมาพูดคุยให้กับน้องๆ นะครับหรือว่าพี่ๆก็แล้วแต่นะครับน้องๆที่ต้องการที่จะสอบบรรจุก็รับราชการนะครับหรือว่าพี่ๆที่สอบบรรจุก็รับราชการกันอยู่แล้วนะครับเป็นข้าราชการกันอยู่แล้วแล้วต้องการที่จะอัปเดตนะครับก็คือต้องการที่จะสอบเลื่อนระดับต่างๆก็ได้พอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะไปช่วยเติมฝันตรงนั้นนะครับในส่วนของผมเองนะครับนอกจากในการทำคลิปลง YouTubeตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของการติวออนไลน์นะครับสำหรับการติวออนไลน์ตอนนี้ก็เปิดอยู่แค่2คอร์สนะครับก็คือเตรียมตัวสอบในอำเภอกับเตรียมตัวสอบปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ทักกันมาได้ที่เบอร์0935804018นะครับทีนี้วันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะนำมาพูดคุยกันก็คงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เอาไปใช้ในการออกข้อสอบกันอยู่บ่อยมากนั่นก็คือเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับเพราะว่าเรื่องนอนเนี้ยนะครับในเกือบทุกหลักสูตรการสอบนะครับเขาก็มักจะจัดให้มีนะครับสาเหตุที่เขาจัดให้มีก็เพราะว่ามันเราเข้าไปเป็นข้าราชการนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการขวนขวายมีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์นะครับในการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองของเราเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับมันจึงถูกบรรจุถูกกำหนดเอาไว้ในหัวข้อหรือในหลักเกณฑ์การสอบของตำแหน่งต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในสรุปของเดือนธันวาคมเนี่ยผมจะสรุปเรื่องอะไรเอาไว้บ้างนะครับไปดูกันนะครับก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่สำคัญนะครับข้อแรกก็คือการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากนะครับหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCGเป็นการดำเนินการที่ต่อยอดมาจากการดำเนินโครงการใดนะครับเราจะไปสอบไอ้เรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับเราจำเป็นที่จะต้องรู้ไอ้คำนี้นะครับก็คือคำว่าไอ้ BCG เนี่ยนะครับเพราะว่า BCG เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ SDGs มันเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันนะครับการประชุมเอเปครอบที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศไทยก็ชูเรื่องของเศรษฐกิจ BCG ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับทีนี้ในโจทย์ถามว่าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เป็นการดำเนินการที่ต่อยอดมาจากการดำเนินโครงการใดนะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยนะครับมันมีมาในช่วงหลังโควิดใหม่ๆนะครับหลังโควิดยังไม่หลังโควิดนะครับมันก็ยังมีโควิดระบาดอยู่แต่รัฐบาลนะครับได้ไปกู้เงินมานะครับสาเหตุที่กู้เงินมาก็เพราะว่าในช่วงของโควิดเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของประเทศมันดรอปลงไปเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมาตรการของรัฐบาลที่ออกมานะครับมันเป็นการกระชับพื้นที่กระชับประเทศคนออกไปทำงานไม่ได้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไม่ได้นะครับทีนี้เศรษฐกิจมันหยุดชะงักไปมันก็ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกันขึ้นมาแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นการเพิ่มเงินเข้ามาในระบบนะครับเพิ่มเงินเข้ามาในระบบโดยผ่านกระบวนการในการจ้างงานให้แก่บัณฑิตจบใหม่นะครับแก่คนที่ตกงานว่างงานนะครับให้เขามาทำงานโดยเอาไปผูกกับตัวของมหาวิทยาลัยนะครับนั่นก็คือโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยหรือว่าเขาเรียกว่าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ดำเนินการจบไปแล้วนะครับแล้วก็มาต่อด้วยโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG นะครับอันนี้จะถามว่าที่ไปที่มาหรือว่าต่อยอดมาจากโครงการใดนะครับเราก็คงจะตอบได้แล้วนะครับต่อไป2นะครับ
การดำเนินโครงการกับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG นะครับมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับกับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยระบบเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วยวัตถุประสงค์4ประการที่สำคัญ1ก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตนะครับและบริการด้วย BCG ในพื้นที่ทำไมต้อง BCG ด้วยทำไมไม่เอาเศรษฐกิจอย่างอื่นนะครับเพราะว่า BCG ก็คือ Bio Circular Green Economy นะครับทั้งทั่วโลกณตอนนี้นะครับเขาขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนเขาขับเคลื่อนเรื่องของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันกำลังก้าวไปสู่วิกฤตแล้วก็วิกฤตที่มันจะมาถึงไวนะครับจะมาถึงเร็วจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดการทำลายตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่เราไปรับเอาไว้นะครับในก็ตกลงนะครับปารีสหรือว่าปารีสอะกรีเมนต์นะครับที่จะร่วมกันลดอุณหภูมิของโลกโดยอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะครับวัตถุประสงค์อย่างที่2ก็คือเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับก็ได้ทั้งเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตนะครับได้ทั้งเรื่องของการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่เพราะว่าช่วงเนี้ยนะครับมันช่วงก่อนที่จะเริ่มเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นภายหลังโควิดเนี่ยนะครับคนก็ตกงานกันเยอะบัณฑิตจบใหม่ก็ไม่มีใครรับเข้าทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นรัฐนะครับเป็นรัฐเนี่ยเข้าไปจ้างเด็กพวกนี้ก่อนนะครับเข้าไปจ้างเสร็จปุ๊บนะครับนักศึกษาจบใหม่ก็มีรายได้มีอะไรต่างๆขึ้นมาเขาก็ไปจับจ่ายซื้อของเศรษฐกิจมันก็จะเดินต่อไป3นะครับก็เป็นการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG นะครับเพราะว่าลักษณะการทำงานในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับเราปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานกันได้นะครับ work from everywhere นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปทำงานในออฟฟิศในอะไรกันต่างๆแล้วนะครับแล้วก็การทำงานต่างๆมันใส่นวัตกรรมนะครับมันใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาคนให้มีทักษะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะนวัตกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG ต่อไป3 4นะครับพัฒนาฐานความรู้นะครับฐานข้อมูลนะครับ TCD หรือว่า Thailand Community นะครับ Big Data นะครับแต่ไปเจอในข้อสอบว่า TCD คืออะไรนะครับ TCD ย่อมาจาก Thailand Community Big Data นะครับให้มันมีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับไอตอนที่เขาจ้างเด็กจบใหม่ลงไปนะครับไปอยู่ที่อำเภอนะครับไปอยู่ที่ตำบลทั้งของโครงการเศรษฐกิจฐานรากที่อำเภอนะครับแล้วก็ไอ้ลูกจ้างเขาเรียกอะไรนะลูกจ้างตอนนั้นลูกจ้างที่อำเภอนะครับก็จ้างมาตำบลละคนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาลูกจ้างของมหาลัยอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ทั้งสองเนี้ยนะครับก็มาเก็บข้อมูลนะครับในพื้นที่เพื่อที่จะมาทำเป็นBig Data นะครับแล้วก็เอา Big Data ตรงนี้นะครับเอาข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับของระดับพื้นที่ระดับตำบลระดับหมู่บ้านมารวมเป็น Big Data แล้วก็ไอ้ Big Data ตรงนี้นะครับหน่วยงานต่างๆสามารถเชื่อมโยงสามารถที่จะขอเข้าไปได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ1ทําโครงการกับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG นะครับก็พัฒนาฐานข้อมูลนะครับให้มันมีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศแปลว่าข้อมูลมันมาจาก1ตำบล1มหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในชุดของในโครงการกับเรื่องเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เนี่ยก็เข้ามาพัฒนาฐานข้อมูลที่Big Data ตรงเนี้ยนะครับให้มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้มันสามารถที่จะหยิบยกไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ทีนี้เรามาดูกันต่ออีกหนึ่งข้อนะครับ
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG นะครับมีเป้าหมายการดำเนินโครงการอะไรบ้างข้อกลุ่มเป้าหมายนะครับได้แก่บัณฑิตใหม่นะครับไม่เกิน5ปีนะครับก็จบมาแล้วไม่เกิน5ปีนะครับหรือว่าผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่นะครับครอบคลุม 7,435 ตำบลทั่วประเทศนะครับโดยตำบลที่เคยดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเนี่ยจำนวน 3,000 บาทนะไอ้ 3,000 ตำบลนะครับแล้วก็รวมกับตำบลในพื้นที่ใหม่ก็มาอีก4,435 ตำบลรวมแล้วเป็น 7,435 ตำบลนะครับข้อที่4ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยได้แก่อะไรนะครับ1ตำบล1มหาวิทยาลัยที่ได้ออกมาก็คือ Thailand Community Big Data นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถมุ่งบอกถึงศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ของ1ตำบล1มหาวิทยาลัยก็ไฟล์ก็สอบชุดนี้นะครับเป็นไฟล์ที่ทำไว้กับคนที่เข้าอยู่ในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์นะครับเตรียมตัวสอบในอำเภอประจำปี2565ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเนื่องจากแบตจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้หาสายชาร์จแบตมานะครับเดี๋ยวผมก็คงจะขอจบในส่วนของคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะมานั่งพูดคุยกันต่อนะครับเอาเนื้อหาสาระเอาความรู้มาพูดคุยให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันต่อถ้าเกิดรับชมรับฟังแล้วนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอยากจะให้ทำเรื่อยๆนะครับเพื่อประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบของทุกท่านก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับได้เป็นกำลังใจกันสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ